สวัสดีค่ะมื้อนี้ยายขิมจะพามาเพิ่นการเพาะเลี้ยงแหน่แดงกันนะคะการขยายแหน่แดงเนี่ยเฮาเฮ็ดได้ง่ายๆนะคะสองบ่อนี่เฮาซื้อมากิโลนึงเลยมาขยายไว้อันนี้ลงอยู่บอละ2 3ขีดต้องบอละ3ขีดมันใหญ่แล้วใหญ่แล้วทีนี้สิมาขยายต่อฟังทางนี้เพิ่งเฮ็ดอ่างแล้วอ่างแล้วหมู่บ้านนี้อาหารแหน่แดงนี่บ่มีหยังหลายน้ำมักขี้มั่วขี้มั่วขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ขี้หมูได้หมดนั่นแหละบ่ต้องไปยึดติดมันแต่เราขี้ง่วงที่เพื่อมาใส่เลยมันกับบ่อเฮ็ดให้บ่อเฮาโชคกระปกบ่ดีเลยเอาน้ำหมักมันใส่น้ำหมักหลังจากเฮาใส่น้ำไปประมาณ15เซนก็พอแล้วบ่ต้องใส่หลายบ่ต้องใส่ลึก15 10 15เซนอันนี้คือเฮาใส่ซิลิคี้สังเคราะห์แสงไปน้ำแต่บ่มีก็บ่ใส่ก็ได้นั่น2บ่อนั่นนะคะแต่บ่ได้ใส่หยังก็แต่น้ำมักขี้งัวอย่างเดียวก็งามคือกันค่ะใส่แต่น้ำมักขี้งัวมุ่นวัวมุ่นควายเฮานะคะเอามาลงใส่ตีน้ำแล้วมันพอกันมันว่าตีกันได้หลังจากนั้นเฮาก็เอาแหน่มาขยายเอาแหน่มาใส่ขยายเพื่อไปเป็นปุ๋ยให้พืชสมมุตินี่ตากแดดได้แล้วนี่ตาก2แดดก็ไปใส่ได้แล้วมันใหญ่เต็มที่ละก็สวยนะคะไปเลี้ยงปลาก็ได้พุ่นบ่อปลาเดี๋ยวสิพาไปเมืองเลี้ยงปลาไว้หั่นปลานิ่นปลานิ่นก็ปลาเข็งมันปลาหมอเทศปลาหมอเทศบ่อยักษ์เดี๋ยวก็เอามาใส่หลังจากที่เราใส่อาหารเขาขันตุนแล้วนะคะเดี๋ยวนี้พวกน้ำหมักมุ่นซัดมุ่นวัวมุ่นควายเขานี่แหละค่ะดูว่ามีก็ใส่ขี้หมูขี้ไก่ก็ได้ค่ะแล้วก็ตามด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงของเฮาเพื่อจะเป็นอาหารของเขานะคะแป๊บเดียวนะคะอีกอาทิตย์หนึ่งมาเบิ่งบะฮะนี่เต็มเต็มเลยค่ะอันนี้สำหรับเราจะเอาไปใส่เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการปลูกพักนะคะเอาไปเป็นอาหารปลาก็ได้ค่ะผสมอาหารสัตว์สัตว์เลี้ยงเข้าในอะไรที่เห็นที่ไกลกับไปผสมกับล่ำเขาชอบได้นะคะเฮ็ดพักให้โดโปนิกนะคะแบบน้ำนิ่งแบบน้ำนิ่งแต่ว่าเอาอันนี้คือพักขึ้นสายขึ้นช่ายสำหรับท่านพี่น้องในยูทูบนะคะแหน่แดงตัวนี้กำลังเป็นที่นิยมเลยนะคะตอนที่สร้างเพิ่นมานี่เพิ่นร่วมราคาแพ็คน้ำขายเป็นกิโลละ200ร่วมค่าส่ง5สูงมาก2กิโล2กิโลแล้วก็ทำการขยายเองได้นะคะตามที่เจ๊ชิมบอกให้พี่น้องฟังในยูทูบนี่นะคะเฮาเป็นการลดต้นทุนของเฮาได้นะคะถือมาแล้วก็ขยายต่อของข้าวนี่แหละเฮ็ดไว้เพื่อใส่ในครัวเพื่อนข้าวลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยมาใส่นะคะพวกนี้มันจะเป็น
ุ๋ยย่างดีแล้วค่ะเพิ่มสารอันนี้มันใหญ่เต็มที่แล้วเขาเลยจะแค่เอาขอเก็บเอาส่วนที่มันใหญ่แล้วไปตากแดดไว้เพื่อจะผสมเป็นปุ๋ยหมักอีกครั้งนึงนะคะไปใส่กับต้นไม้เลยก็ได้ไม่ต้องไปนั่นเป็นดินปลูกดินปลูกเขาไปผสมกับดินที่เขาซื้อมาถุงนึงอันนี้เอาไปใส่จาก2ขีดอันแห้งๆเอาไปผสมจาก2ขีดมันก็เป็นซ้ำกันครับเป็นวัสดุเพาะวันวัสดุปลูกถ้าเอาไปผสมอันนี้เอาไปลงใส่ต้นใหม่ได้เลยนะถ้าเอาไปใส่ก็ไปใส่ได้เลยเอาสดๆนี่ไปใส่นะคะก็จะเป็นย่อยสลายของเขาไปนี่สิไปตากแดดบ้างดิเป็นเล็บวัสดุเพาะนี่เอามาให้ป่านะคะป่านิ่นในบ่อนี่ค่ะใดก็ป่านิ่นโดยนั่นก็ปล่อยบ่เกินตารางเมตรละบ่เกิน50โตการพ่อเลี้ยงตารางเมตรนึงก็ป่าบ่เกิน50โตกันได้ก็ได้ก็ได้แล้วใช่มั้ยป่ากินพืชนะคะข้าก็เอาแหน่แดงมาให้เขากินนั่นยี่กะทิหนึ่งนี่ขึ้นชายนี่คือสีงามดีละอันนี้ลิ้นจี่ที่ลงในคลิปที่แล้วนะคะกำลังงามติดหมดนะคะผู้ใดนี่มีโอ่งมีอ่างเก่านะคะกะละมั่งเก่าถังสีเก่าสีนะคะก็เลี้ยงได้นะคะถ้าเฮายังบ่มีทุนในการนั้นเฮ็ดอ่างใหญ่ๆนะคะใส่ของเก่าให้เป็นประโยชน์นะคะในบ่อดีเอาปลาหางนกยุ่งมาใส่น้ำค่ะย่านยุ่งมากใครนี่นะคะอีกประมาณอาทิตย์นึงนะคะเดี๋ยวเข้ามาเบิ่งกันว่าแหน่แดงนี่จะขยายเต็มบ่อนี่เลยนะคะ